สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการรีวิว Commander 01 DX Lightning Hornet Poltergeist Key นะครับสำหรับ Lightning Hornet Poltergeist Key ตัวนี้ครับก็เป็นไอเทมของ Commander Valkyrie นั่นเองที่จะทำให้เธอสามารถใช้ร่างฟอร์มอัปเกรดได้นั่นคือ Commander Valkyrie Lightning Hornet นะครับครับแล้วเราก็มาลองเริ่มดูกันเลยในส่วนของหน้ากล่องก็เสมือน Poltergeist Key Seriesตามปกติทั่วไปนะครับก็มีรูปของตัวโปรไกส์คีย์ในส่วนของด้านล่างก็จะเขียนว่า DX Lightning Hornet โปรไกส์คีย์มีเสียงแล้วก็มีแสงนะครับแล้วก็เป็นโปรไกส์คีย์ซีรีส์นะครับสำหรับเจ้าตัวโปรไกส์คีย์ตัวนี้แน่นอนว่าก็ผลิตที่ประเทศไทยเช่นเดิมในส่วนของด้านข้างก็จะเป็นรูปสัญลักษณ์ของตัวโปรไกส์คีย์ตัวนี้นะครับเราเขียนว่า Commander Valkyrie Lightning Hornet นะครับในส่วนของปีกกลองก็จะเป็นรูปของCommander Valkyrie Lightning Hornet Lightning Hornet Short Rise นะครับก็เอาไว้เล่นกับตัวปืน M Short Riser เองแล้วก็เป็นรูปของตัว Poltergeist Key ตัวนี้เมื่อทำการ Activate แล้วนะครับในส่วนของด้านข้างก็จะเป็นรูปของ Commander Valkyrie Lightning Hornet นะครับส่วนของด้านข้างอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นรูปว่าสามารถนำไปเล่นกับอะไรได้บ้างครับในส่วนของด้านหลังก็จะเป็นวิธีการเล่นคร่าวๆของตัว Poltergeist Key ตัวนี้นะครับก็แน่นอนอย่างแรกก็คือเอาไปเล่นกับตัวปืน DXM Short Riser แล้วก็สามารถเล่นกับตัว DX01 Driver ได้ด้วยแล้วเราก็มาลองเริ่มดูข้างในกันเลยและนี่ก็คือ Lightning Hornet Poltergeist Key นะครับในส่วนของ Poltergeist Key ตัวนี้ก็จะมาในธีมของสีเหลืองนั่นเองในส่วนของด้านหน้าก็จะเป็นรูปของแปนนะครับแล้วเขียนว่า Lightning Hornet Ability Thunder นะครับในส่วนด้านในก็จะเหมือนเดิมเป็นรูปของโครงสร้างของเจ้าตัวแปนตัวนี้นะครับในส่วนของด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านบนด้านล่างแล้วก็ด้านหลังนะครับก็เหมือน Poltergeist Key ตามปกติทั่วไปแล้วเราก็มาลองฟังเสียงกันดูสำหรับเสียงแรกนะครับก็คือ Thunder หรือสายฟ้านั่นเอง Hornet Ability เสียงถัดไปก็คือ Hornet Ability นะครับก็มาลองดูด้านในกันบ้าง Hornet Ability ก็จะมี2เสียงประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ไปลองเล่นกับตัวปืน M Short Riser กันครับและนี่ก็เป็นเสียงในการแปลงร่างเป็น Commander Valkyrie Lightning Hornet นั่นเองนะครับสำหรับเสียงเอฟเฟกต์ในการแปลงร่างนะครับแน่นอน Authorize Command Rider Command Rider Short Rise Lightning Hornet Piercing Needle with Incredible Force นะครับสำหรับคำบรรยายตรงนี้ก็ถ้าแปลเป็นไทยก็น่าจะแปลว่าเข็มที่ทะลุทะลวงด้วยพลังอันน่าเหลือเชื่อนะครับแล้วก็มาลองใช้ท่าไม้ตายกันเป็น Lightning Blast นะครับThank you.
สำหรับเสียงที่ออกมาจากตัวเข็มขัดตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยคือโปรไกส์ลาลาละไลเมไลเดนเดนเกคิสำหรับลาลาละนะครับก็เป็นการเรียนเสียงตัวแตนเวลาบินนั่นเองแล้วก็ไลเมก็คือสายฟ้าไลเดนก็คือสายฟ้าฟาดและเดนเกคิก็คือกระแสไฟฟ้านั่นเองแล้วก็ต่อด้วย Lightning Hornet Piercing Needle with Incredible Force นะครับสำหรับช่วงท้ายก็จะเป็นคำบรรยายเหมือนตัวเอมช็อตไรเซอร์นะครับแล้วเราก็ไปลองใช้ท่าไม่ตายกันดูครับและนี่ก็เป็นลูกเล่นทั้งหมดของตัว Lightning Hornet Pogas Key ตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามีลูกเล่นตามแบบปกติมาตรฐานของตัว Pogas Key Series ทั่วไปเลยก็สำหรับใครที่ชื่นชอบในตัว Commander Valkyrie นะครับก็สมควรที่จะมีเก็บไว้นะครับเพราะว่าร่างอัปเกรดของ Commander Valkyrie นะครับที่มีในปีนี้นะครับก็น่าจะมีแค่ร่างนี้ร่างเดียวนะครับถ้าจะหวังร่างใหม่ก็อาจจะต้องไปรอกันปีหน้าเลยนะครับซึ่งถ้าใครที่ไม่อยากเก็บในรูปแบบของ DX นะครับแน่นอนว่าก็ยังมีรูปแบบของ Candy Toy แล้วก็กาชาปองให้เลือกเก็บสะสมกันอีกนะครับก็ลองพิจารณากันดูว่าจะสะสมกันในรูปแบบไหน DX Candy Toy หรือกาชาปองนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ